ัสดีครับนะครับผมเต้งเนติไนซื่อสัตย์นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะครับ forgive the enemy นะครับหรือว่าการให้อภัยศัตรูนะครับการให้อภัยศัตรูศัตรูในที่นี้เนี่ยหมายรวมถึงทั้งคนที่เราทะเลาะด้วยไม่ถูกคอกันหรือว่าเคยมีเรื่องวิวาทกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เราไม่ถูกชะตาก็หมายรวมถึงพวกนั้นทั้งหมดเลยนะครับคือเมื่อก่อนนะครับผมเข้าใจว่าศัตรูเนี่ยนะครับถ้าเรามีปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำได้หรือผมทำก็คือผมก็จะหลีกเลี่ยงเขานะครับหลีกเลี่ยงที่จะไม่เจอหลีกเลี่ยงที่จะไม่คุยนะครับหรือถ้าบังเอิญไปเจอนะถ้าบังเอิญไปเจอผมก็จะนะครับตัวผมเองก็จะวางท่านะวางท่ากอดอกนะครับเพื่อแสดงให้เขารู้ว่าเราก็มีอาวุธที่จะไปทำร้ายเขาได้นะถ้าเขาทำร้ายเรานี่คือวิธีที่คนทั่วไปทำกันนะครับลองนึกภาพเวลาสิงโตสองตัวเจ้าป่าสองตัวมาเจอกันมันก็จะแบบขู่กันอ่ะนึกออกไหมวางท่าขู่กันว่าถ้ามึงกัดกูกัดถ้ามึงยิงกูยิงถ้ามึงแทงกูแทงนะครับอันนี้คือวิธีที่เมื่อก่อนผมก็ทำนะครับวางท่าใส่กันข่มขู่เพื่อไม่ให้เขามารังแกเรามาทำร้ายเราเราก็ต้องวางท่าข่มขู่ไว้ผมเคยคิดนะว่าทำแค่นั้นน่ะพอละทำแค่นั้นก็คงพอละเราก็ถ้าเจอศัตรูเราก็ต้องทำแบบนั้นถ้าเจอมิตรเราก็ทำแบบนั้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะครับดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆแต่นะครับความจริงก็คือยิ่งเราโตขึ้นนะยิ่งเราโตขึ้นอายุมากขึ้นนะครับเจริญก้าวหน้าในที่การงานมากขึ้นได้พบเจอคนมากขึ้นปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าพวกปัญหาต่างๆนะครับปัญหาลุมเล้าต่างๆพวกเวลายิ่งเจอคนเยอะก็ยิ่งปัญหาเยอะถูกไหมปัญหามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับหรือถ้าใครที่อายุ30 35 40ไปแล้วเนี่ยบางคนเขาจะเจอปัญหาเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันจนบางทีกลายเป็นล้าครับเหนื่อยล้าจากพวกปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันทุกคนยอมรับใช่ไหมล่ะว่าทุกวันเราต้องเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ยังไงเราเจอทุกวันอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจด้วยแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็แล้วยิ่งเป็นธุรกิจที่ตั้งบน mindset เก่านะครับ mindset ที่แบบว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะแสวงหาผลกำไรสูงสุดนะครับตั้งบริษัทเพื่อให้ฉันเนี่ยได้กำไรเยอะได้กำไรเยอะมันก็ยิ่งนำไปสู่ปัญหาอีกนะครับมันก็ยิ่งนำไปสู่ปัญหาอีกเพราะว่าเราก็จะไม่ค่อยเห็นหัวคู่แข่งนะครับคือจะเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นคู่แข่งไปซะหมดว่าเนี่ยฉันต้องแข่งกับคนนี้ฉันต้องแข่งกับคนนี้แล้วดีไม่ดีนะครับถ้าเราไม่สามารถควบคุมความโลภนะความโลภในจิตใจของเราได้เนี่ยเราก็มีแนวโน้มสูงที่เราจะไปเอาเปรียบพนักงานอีกเพื่อให้เราได้ผลกำไรมากที่สุดเพื่อให้เราคิดว่าให้บริษัทมันอยู่รอดแต่จริงๆก็คือให้เราอยู่รอดนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นระบบเซลล์เซ็นเตอร์นะครับเป็นระบบเซลล์เซ็นเตอร์ซึ่งมันจะนำไปสู่ภาวะความโลภแล้วก็เรื่องของคอร์รัปชันในที่สุดซึ่งมันจะทำให้เกิดวงจรอุบาทวงจรเศรษฐกิจอุบาทซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับเป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนมันก็ต้องเกิดการปฏิวัติในที่สุดแล้วก็ถ้ายังทำธุรกิจด้วย mindset เดิมๆรูปแบบเดิมๆก็มันจะเกิดการปฏิวัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งลองไปดูในประวัติศาสตร์ได้นะครับเพราะคนเราเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์เซลล์เซ็นเตอร์นะครับโลภแล้วก็คอร์รัปชันผมอยากจะถามคุณนะครับว่าถามทุกคนเลยนะนะครับว่าคุณเหนื่อยไหมนะครับที่คุณทำสงครามนั้นอยู่นะครับทำวอร์สนะครับบางคนอาจจะเป็นสงครามเล็กๆในที่ทำงานเกมการเมืองเล็กๆในที่ทำงานหรือเกมการเมืองกับเพื่อนนะครับหรือถ้าใครมีบริษัทใหญ่ๆก็เป็นเกมการเมืองระดับประเทศไปนะครับถามจริงๆว่าถ้าสมมติว่าคุณชนะวอร์สนะครับชนะสงครามเล็กๆกลางๆหรือใหญ่ๆชนะเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปอีกสัก3ปี5ปีเนี่ยคุณคิดว่าจะต้องทำสงครามต่อไหมแน่นอนเราก็ต้องทำสงครามกับคนอื่นต่อสมมติเราชนะคนนี้เราก็ต้องไปทำสงครามกับคนอื่นต่อต้องไปแข่งแย่งแข่งขันกับคนอื่นคนหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ต่อไปเรื่อยๆแล้ว
แล้วสังคมแบบนี้จริงๆหรอที่เราอยากจะส่งต่อให้ลูกหลานของเราคือผมเองก็ไม่ใช่ดีเดย์อะไรนะครับผมก็ทำเรื่องแย่ๆมาเยอะนะครับอยู่มาหลายบริษัทนะครับเจอเกมการเมืองทุกบริษัทนะครับมีความเครียดทุกบริษัทนะครับโดยเฉพาะที่หนักกว่านั้นคือตอนที่ทำเกี่ยวกับไซต์งานนะครับคือไซต์งานเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่รู้เฉพาะไซต์ผมที่เป็นหรือเปล่านะนะครับคือเป็นอะไรที่ทุกคนพร้อมที่จะพูดจาว่าร้ายกันอยู่เสมอนะพูดจาสมมติว่ารับหลังก็พูดจาไม่ดีใส่กันมีพรรคมีพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทุกคนพร้อมที่จะปะทุอารมณ์เดือดแล้วก็เกลี้ยกล่อมใส่กันอยู่ตลอดมันหนักถึงขั้นที่ว่าผมเป็นไซส์เอ็นนะครับผมขับรถไปถึงหน้าที่ทำงานแล้วผมไม่อยากเข้าไปในที่ทำงานเลยผมขับรถมาถึงหน้าที่ทำงานแล้วแต่ผมไม่อยากเดินเข้าไปเลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องเจออะไรบ้างนะครับเป็นสเตรสที่สูงมากจริงๆแล้วนะครับมันมีนิสัยพื้นฐานแค่ไม่กี่อย่างนะครับที่มันแก้ปัญหาวงจรอุบาทนี้ได้ซึ่งผมจะมาพูดแค่วันนี้ผมจะพูดแค่หนึ่งอย่างนะครับแค่หนึ่งอย่างก่อนคือเรื่องของการให้อภัยศัตรูคุณรู้ไหมนะครับเวลาที่คุณมีศัตรูหรือผิดข้องหมางใจกับใครสักคนเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่คุณจะให้อภัยใครสักคนมันยากมากๆแล้วคุณไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรนะครับคือคำตอบของคำถามนี้ก็คือเพราะมนุษย์เรานะมนุษย์เรามนุษย์เรามักเลือกที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนเสมอนะครับเซลล์เซ็นเตอร์มักเลือกที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองมีความสุขก่อนเสมอนั่นทำให้เรามองว่าเฮ้ยสมมติว่าเราหมางใจกับใครสักคนหนึ่งแล้วเฮ้ยมันมีเหตุผลอะไรที่เราต้องไม่ให้อภัยเขาเออมึงสิต้องมาขอโทษกูอะไรเงี้ยทุกคนจะคิดแบบนี้แล้วก็จะทำให้รู้สึกว่ากูไม่จำเป็นต้องให้อภัยก็ได้เพราะมันไม่ได้ทำให้ฉันมีความสุขมากขึ้นแต่คุณรู้ไหมครับว่าความสุขจริงๆแล้วมันก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะมันไม่ยั่งยืนคุณลองสังเกตดูสินะครับในแต่ละวันของคุณมันจะมีทั้งเรื่องสุขทุกข์สุขทุกข์ปะปนกันไปนะครับมันจะมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์บางคนแย่หน่อยสุขนิดเดียวทุกเยอะนะครับหรือคุณรู้จักผมรู้จักส่วนตัวรู้จักคนที่เขามีหน้าที่การงานที่ดีมีรายได้ที่ดีแล้วนะครับดูดีอะจากภายนอกนี่ดูดีแต่ข้างในใจก็ยังรู้สึกว่ามีความทุกข์อยู่นะครับก็เจอความทุกข์อยู่นั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้พบสิ่งหนึ่งที่มากกว่าคำว่าความสุขนะครับมันเลเวลมันเหนือกว่าคำว่าความสุขอีกนะคือคำว่าสันติสุขครับ peace นะ peace สันติสุขในจิตใจการที่เราให้อภัยคนที่เป็นศัตรูกับเรานะครับมันไม่ได้ส่งผลดีกับเขาแต่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเราเองนะครับเพราะมันจะทำให้เราเกิดสันติสุขในจิตใจนะครับคนที่เขามีความสุขนะครับเขาจะไม่มาพูดจาว่าร้ายนะครับคนอื่นเขาจะไม่ทำอย่างนั้นแต่คนที่มีความทุกข์ต่างหากนะครับที่เขาจะพูดจาว่าร้ายคนอื่นเพราะว่าอะไรเขาจมทุกข์ครับจมทุกข์จนเขาอยากที่จะลากอีกคนหนึ่งมาจมทุกข์กับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เราให้อภัยเขาเหนือกว่านั้นอีกอวยพรเขาเหนือกว่านั้นอีกครับรักเขานะครับรักเขาแล้วปล่อยวางมันจะทำให้เราค้นพบสันติสุขในจิตใจของเราโดยแท้จริงนะครับมันฟังดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมีคนทำได้จริงๆเหรอนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าใครที่เชื่อพุทธนะครับมันมีคนทำได้จริงๆเหรอนอกจากพระเจ้าหรือพระเยซูสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนผมจะบอกว่ามันทำได้มันฝึกให้ทำได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำได้นะครับคุณจะพบสันติสุขในจิตใจแบบที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยนะครับแล้วพระเจ้าก็จะอวยพระพรคุณนะครับทั้งหน้าที่การงานเงินทองนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งพระเจ้าจะอวยพระพรให้คุณประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างในชีวิตแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าแค่ปลดล็อกในจิตใจของเราเองนี่แหละแค่หาสันติสุขของเราเองให้เจอพระเจ้าก็จะอวยพระพรเราอย่างมากมายเลยเพราะว่าถ้าเรามองคิดแบบมนุษย์ใช่ไหม
การที่เราให้อภัยคนอื่นมันจะส่งผลดีกับเรายังไงนั้นเราคิดแบบมนุษย์แต่เชื่อผมเถอะครับเชื่อผมเถอะถ้าคุณรู้จักให้อภัยนะครับเหมือนทางพระพุทธศาสนาเขาก็สอนคุณรู้จักให้อภัยแล้วค้นพบสันติสุขของตัวเองโดยแท้จริงนะครับชีวิตคุณจะดีแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงๆนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่พบสันติสุขในใจแล้วก็พระเจ้าอวยพรทั้งเรื่องหน้าที่การงานเรื่องเงินทองแล้วก็ความสุขในชีวิตประจำวันแต่ละอย่างเนี่ยก็ขอให้ทุกคนให้อภัยศัตรูของเราได้นะแล้วก็ค้นพบสันติสุขที่แท้จริงเพราะว่าเราต้องอยู่บนโลกนี้อีกนานสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆคือสันติสุขโอเคสวัสดีครับ